็คือต้องการให้ระบบเศรษฐกิจมันให้มันคนเท่ากันใช่ไหมครับต้องการให้แต่ละจังหวัดที่เราไปเจริญใกล้เคียงกันใช่ไหมครับต้องการให้พลเรือนมีโอกาสที่จะทำงานไม่ต้องการให้มีรัฐประหารทุกๆ5ปีใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เลยถามกลับว่าไอ้ที่มันสุดโต่งก็อย่างที่บอกว่าระบบกระทรวงทบวงกรมเนี่ยพี่ๆทุกคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์รู้อยู่แล้วนะว่าระบบนี้มา130ปีที่แล้วผมถามว่าความท้าทายของประเทศ130ปีที่ซึ่งตอนนั้นก็ท้าทายหนักนะช่วงล่าอะไรที่ผมก็หนักพอสมควรหนักพอสมควรกับความท้าทายเรื่องโควิดก็ดีที่มันต้องรวดเร็วนะ PM 2.5 ก็ดีที่มันต้องกระจายอำนาจในการตัดสินใจสรุปแล้วเราใช้ระบบเดิมของ130ปีที่แล้วในการแก้ไขปัญหาณปี2566อันนี้ไม่สุดตรงหรอครับหรือระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มหาศาลตลาดยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วมีในประเทศไทยมีผู้ผลิต7คนในญี่ปุ่นมีผู้ผลิต40,000คนอันนี้ไม่สุดตรงหรอครับหรือกฎหมายต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายที่ย้อนหลังไปหลายสิบเป็น60-70ปีอ่ะแล้วยังกลายเป็นโอกาสในการคอร์รัปชันอีกอันนี้ไม่สุดตรงครับเวลาคนพูดถึงพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่จะบอกนิยามว่าพรรคก้าวไกลเป็นซ้ายสุดขั้วจริงไหมผมคิดว่าตอนนี้การเมืองณปัจจุบันไม่มีซ้ายไม่มีขวาเหมือนอย่างที่พวกเราเรียนมาอย่างที่ในรัฐสภาฝรั่งเศสว่าใครถ้าหัวก้าวหน้าอยู่นั่งฝั่งซ้ายผมคิดว่าตอนนี้มันเป็น1 กับ 99มันเป็นบนกับล่างมันเป็น1% ที่ตอนนี้กำไรหลังจากที่โควิดมาฟื้นตัวมหาศาลกับอีก 99% ที่โดนกดทับอย่างโดยตลอดเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยผมก็ถ้าจะถามในเชิงที่มันเป็นการเมืองรัฐศาสตร์แบบคลาสสิกสมัยก่อนมันก็คงจะไปในเชิงที่ว่าเราคิดในเรื่องเกี่ยวกับเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นทางฝ่ายและสวัสดิการเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นการรวมตัวของพี่น้องแรงงานในการต่อรองควรที่จะมีแล้วจริงๆไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามีมาขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นนะเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องการ hand out cash ในแต่ละประเทศที่เคยคิดว่าไม่เคยจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เพราะระบบโลกมันเปลี่ยนไปแต่ผมยังคิดว่าเราเป็นตัวแทนของ 99%ที่โดนกดขี่มาอย่างนั้นแล้ว 99% ตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวแรกที่ผมพูดขึ้นมาสวยหรูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่คุณในมุมมองของรายได้มุมมองของความมั่งคั่งมุมมองของเงินที่อยู่ในบัญชีมุมมองของที่ดินที่กระจุกตัวผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวแรกที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาเป็นขวาเราไม่สนใจเขาคือผมไม่ไปเอานามสกุลสายให้คนอื่นอะไม่บอกอ๋อนี่อนุรักษ์นิยมอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แต่นี่คือเขาก็คือคนที่โดนกดขี่นะคนกดขี่กับคนที่โดนกดขี่คนที่อยู่บนกับข้างล่างทำยังไงให้สามเหลี่ยมมันกลับขายเลยเดี๋ยวโอกาสพี่ขายเลยเป็นขายโลโก้พักไปเลยโลโก้พักนี่ตั้งขึ้นมาเพราะอย่างนี้จริงๆครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมันพี่ว่า 1% กับ 99% ใครอยู่ซ้ายใครอยู่ขวาใครอยู่ตรงกลางแต่สนใจว่าคนนี้กำลังถูกเปลี่ยนคำถามคำว่าใครของพี่คืออะไรถ้าใครที่เป็นของประชาชนนะผมเป็นนักการเมืองเป็นตัวแทนที่รับสมัครลงเลือกตั้ง คนที่เสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าความเชื่อทางการเมืองเขาอย่างไรความเชื่อศาสนาเขาคืออะไรเพศวิถีเขาคืออะไรผมมีหน้าที่ที่จะทำให้เขากินอยู่ดีอยู่ดีในประเทศนี้อันนี้นี่คือคำว่าใครแต่ถ้าเกิดพี่หมายความว่าใครหมายถึงนักการเมืองหมายถึงชนชั้นนำแน่นอนผมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกับชนชั้นอนุรักษ์นิยมแบบนั้นใช่เดิมทีก้าวไกลก็วิพากษ์วิจารณ์คนวิพากษ์วิจารณ์พรรคว่าดีแต่แจกดีแต่แจกตอนนี้คุณพิธาเนี่ยมีมุมมองยังไงกับนโยบายที่แจกเงินนิยามว่าทำไมก้าวไกลถึงมาเน้นการจ่ายเงินด้วยครับนิยามของคำว่าแจกไม่เหมือนกันอันที่หนึ่งคือที่มาของเงินนะครับถ้าเป็นประชานิยมเนี่ยคือกู้มาแจกแล้วแจกครั้งเดียวจบแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งก็มาแจกทีนึงของเราเนี่ยคือแจกแบบรัฐสวัสดิการนะครับรัฐสวัสดิการเนี่ยต่างจากประชานิยมตรงที่ว่ามันมีผลวัตผมอายุ42เนี่ยผมเป็นแฮมในแซนด์วิชครับข้างบนมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลข้างล่างมีลูกแรกที่ยังต้องดูแลอยู่ทั้งหมดเงินที่จะมาเนี่ยมีที่มาที่ไปคือการรีดไขมันของกองทัพรีดไขมันของระบบราชการรีดไขมันออกจากงบกลางเพิ่มรายได้จากรัฐวิสาหกิจเก็บภาษีคนรวยลดภาษีคนจนหวยขึ้นมาบนดินเพราะฉะนั้น 6-7 อย่างเนี่ยมันคือไม่ใช่คาดการอนุมานว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะโต 10% แล้วก็จะเอาเงินจากอนาคตมาใช้หรือไม่ได้ว่าต้องการที่จะกู้เพิ่มเพื่อที่จะเอามาแจกไม่ว่าจะเป็นในรูปของพืชผลการเกษตรก็ดีหรือในเกินเบี้ยก็ดีและอีกอย่างนึงคือการแจกแบบนี้คือการแจกแบบไม่พิสูจน์ความจนเพราะถ้าคุณพิสูจน์ความจนนะตกหล่นตลอดเด็กก็ตกผู้ใหญ่ก็ตกแล้วโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิดที่ผมใส่หน้ากากลงไปเนี่ยเบี้ยคนพิการก็ไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุก็ไม่ได้เราถึงต้องแจกแบบทั่วหน้าแบบนี้นะครับคนจนจะยกเลิกไหมถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องให้มีอยู่แล้วก็ให้มีทางเลือกมากขึ้นนะครับให้เป็นมากขึ้นแล้วในที่สุดก็ต้องเอาออกคือมันต้องเป็นช่วงแบบเราจะหักแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการแก้กฎหมายก่อนนะครับมันต้องมีการที่จะต้องขึ้นภาษีก่อนเพื่อที่จะให้ทำได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าทำได้เลยทันทีภายใน100วันแรกนะครับก็คือเบี้ยเด็กเล็ก
เบี้ยเด็กเล็กเนี่ยอายุ0ถึง6ขวบ 1,200 บาทต่อเดือนต่อคนใช้งบประมาณทั้งหมด 32,000 นะครับแล้ว 32,000 เนี่ยครึ่งนึงที่ตกหล่นไปตั้งแต่คนเลยเนี่ยทั่วหน้าเลยทั่วหน้านะครับถ้าเป็นรัฐสวัสดิการตามแนวทางของก้าวไกลเนี่ยครับอนาคตประเทศไทยมันจะไปแบบไหนเป็นประเทศที่เป็นสวัสดิการทางนโยบายเต็ม 100% หรือจะเป็นประเทศที่เสรีทางการค้าชอบมากเลยคำถามนี้จะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตด้วยและความเหลื่อมล้ำลดลงขอต่ออย่างเมื่อกี้ก็คือระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยคุณอย่าไปมองเหรียญด้านที่ว่าต้นทุนอยู่ที่ไหนคุณต้องมองด้านผลวัตของมันด้วยความเป็นผู้ประกอบการผมอยากจะมีอาชีพมีความฝันของผมเองผมอยากจะเปิดร้านอะไรของผมเองผมไม่กล้าใครจะดูแลพ่อแม่ใครจะดูแลลูกหลานตอนนี้ผมเป็นลูกจ้างอยู่เงินเดือนเนี่ยแค่จ่ายค่าเช่าแค่จ่ายค่ารถแค่จ่ายค่ารถไฟก็หมดแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดรัฐดูแลขนมปังข้างบนของผมคือพ่อแม่รัฐดูข้างล่างผมรู้สึกมีความกล้าที่จะทำสตาร์ทอัพอะไรมากๆมีอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็เงินเก็บเงินออมที่ผมไม่เคยมีผมก็จะเริ่มมีแล้วเพราะผมไม่ต้องให้พ่อให้แม่ผมไอ้ตรงนี้ก็จะเริ่มมีการสะสมทุนมากขึ้นในยุโรปก็ตอนนี้มีหลายประเทศในอเมริกาใต้ตอนนี้ก็มีเยอะนะครับไม่ได้มีแค่ในประเทศที่เขาเจริญแล้วแล้วเขาเก็บภาษีสูงอย่างเดียวก็อย่างที่เรียนว่างบประมาณของประเทศไทยทำได้แล้วก็ต้องถามกลับว่าทำไมเวลาตะก่อนที่ซื้อเรือดำน้ำซื้อกระสุนซื้อปืนขึ้นมา15ท่าไม่เคยมีใครถามว่าจะงบประมาณมาจากไหนแต่พอผมอยากจะลงทุนในคนของประเทศไทยอยากจะลงทุนในประชาชนถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันมีทั้งหลายอย่างพี่มันไม่ได้มาจากภาษีอย่างเดียวภาษีก็ได้นะครับมันมีการเอางบประมาณนอกระบบอย่างเช่นสนามกอล์ฟ74แห่งทั่วประเทศไทยอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทต่างๆที่อยู่ต่างประเทศถ้าเอาเข้ามาเป็นของกระทรวงการคลังซะงบประมาณเข้าสนามม้าสนามมวยนี่ก็ยังเข้ามาได้อีกแล้วก็หลายอย่างที่เราสามารถรีดไขมันได้สามารถจัดกระดูกได้คราวนี้เนี่ยพอพรรคก้าวไกลอยู่ในสภา4ปีเนี่ยไอ้งบประมาณ 3.3 ล้านล้านเนี่ยผมสแกนได้แล้วเพราะว่าผมดิจิทัลไทส์มาหมด Spring News เคยถามไปอยู่พอผม Spring News เสร็จผมบอกพ่อม่าในสถานทูตงบประมาณเท่าไหร่ทำไอ้หลอดไฟเท่าไหร่ทำรถยนต์เท่าไหร่ทำสัมมนากี่ครั้งเนี่ยผมก็จะเห็นว่าไขมันมันจะอยู่ที่ตรงไหนบ้างแล้วอันไหนที่มันทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้างใช่ใช่ผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะอยากรวมถึงที่มารวมถึงภาษีรวมถึงอะไรต่างๆถ้าลองพิสูจน์บอกว่ามีเหลือให้2,000,000,000 ล้านเองครับผมคิดว่าหลายๆอย่างคืออย่างที่บอกคือเราจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าวาระ100วันแรกของเราคืออะไร 100 day agenda ของเราคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำใน100วันแรกเนี่ย100วันแรกนอกจากเรื่องทุกอย่างที่ต้องทำใน100วันแรกเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนงบประมาณก่อนเนาะแล้วก็ต้องไม่ต้องผ่านกฎหมายอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการทลายทุนผูกขาดสุราก้าวหน้าทำให้พี่น้องเกษตรกรลุกขึ้นมาเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เมื่อวานไปหนองคายมาถ้าราคาสับปะรดดีขายเป็นสับปะรดถ้าราคาตกเป็นแบรนด์ดีสับปะรดทันทีอันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มนะแล้วก็ไม่ต้องผ่านสภาทำได้ใน100วันส่งสิริกัญญาตระกูลเป็นรัฐมนตรีคลังแก้ปุ๊บทำได้เลยร้อยวันทำได้เลยร้อยวันนี้ทำได้เลยในเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเนาะเรื่องเกี่ยวกับหวย SME ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มนะครับมันก็คือหวยของรัฐบาลที่มีอยู่แล้วนะครับหวย SME ก็คือหมายความว่าถ้าท่านช็อปรายย่อยลุ้นเงินล้านถ้าท่านซื้อของมีให้เลือกนะร้านกาแฟของนายทุนกับร้านกาแฟของเพื่อนร้านกาแฟของเพื่อนนี่มีทั้งสะสมแต้มราคาก็ถูกสินค้าก็สม่ำเสมอมีอะไรให้ผมเลือกไปซื้อเจ้านี้รัฐบาลไต้หวันเขาคิดมาก่อนผมก็เลยผมก็พูดเลยให้เครดิตเขาเลยล่อเข้ามานั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยซื้อครบ500ให้เลือกไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วมันหมุนจากระบบเศรษฐกิจที่มันเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วเป็นต้นคือ100วันแรกครับแล้วก็ถ้าการเมืองก็รัฐธรรมนูญภายใน100วันที่ดินขอผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นชนบทก็ดูเยอะพอสมควรที่ดินเนี่ยมีหลายประเภทครับมีอยู่ประเภทหนึ่งที่ชื่อว่านิคมสหกรณ์กับนิคมสร้างตัวเองนะเป็นกฎหมายที่มีพรบ.อยู่แล้วตั้งแต่2511นะครับ2511นี่หมายความว่าไม่ต้องแก้กฎหมายอะไรเลยขอแค่รัฐบาลมีเจตจำนงผลักดันนะครับถ้าเกิดเป็นนิคมสหกรณ์14ป่าเนี่ย 1.5 ล้านไร่ทำได้เลยครับภายใน100วันแรกนะครับถ้าครม.ให้ผ่านก็คือกระจายได้เลยนะครับถ้านิคมสร้างตัวเองผมดูตัวเลขมาแล้วอีก5ล้านไร่เพราะฉะนั้น 6.5 ล้านไร่ภายใน100วันแรกเราสามารถกระดุมเม็ดแรกให้กับพี่น้องประชาชน